12มีนา2564เช้านี้ก็อากาศดีนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับเมื่อวานก็ได้มีพายุฝนเข้ามานะครับได้น้ำได้เนื้อพอสมควรเลยนะครับสดชื่นไปตามๆกันเช้านี้ก็เดินสำรวจต้นไม้อีกเช่นเคยนะครับยามเช้าสดชื่นสดชื่นแบบนี้วันนี้เรามีเรื่องดีๆก็จะมาให้ชมกันแล้วกันนะครับแบ่งๆกันชมครับวันนี้ได้มาสำรวจก้านส้มด่างของเรานะครับซึ่งติดฝักละ2ฝักแต่ที่บอกแล้วครับไม่รู้จะติดเม็ดไหมครับวันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งครับเดินมาสำรวจฝักที่แก่จัด2ฝักเราได้สุกเต็มที่แล้วครับงอมเต็มที่แล้วนี่ครับให้ดูชัดๆนะครับอ้วนแล้วครับจะสังเกตได้ยังไงนะครับว่าฝักเขาสุกเต็มที่แล้วก็คือขั้วฝักเขาครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยถือว่าฝักสุกเก็บได้แล้วพอขั้วเริ่มปริแบบนี้ครับเมล็ดเขาก็จะเริ่มนิ่มแล้วนะครับเมล็ดลักษณะนิ่มๆก็เก็บได้แล้วครับจากที่เราเคยเก็บฝักเจ้าฟิโลมาหลายชนิดครับก็ใช้ประสบการณ์ตรงนั้นมาสังเกตนะครับถ้าฝักเริ่มปริไปนี่ก็แสดงว่าฝักนี้เก็บได้แล้ว1ฝักนะครับจากทั้งหมด9ฝักนะครับฝักนี้เป็นฝักแรกนะครับที่ติดเดี๋ยวเราก็จะทำการไปแกะดูนะครับว่าเมล็ดข้างในนี้สมบูรณ์แค่ไหนพร้อมที่จะเพาะแค่ไหนนะครับแต่ดูจากสภาพภายนอกแล้วสมบูรณ์พอสมควรนะครับน่าจะติดอยู่หลายเม็ดอยู่เหมือนกันประมาณสัก 4-5 วันฝักนี่ก็น่าจะสุกตามครับลุ้นกันครับตอนนี้ปีนี้ติด9ฝักแต่มาสุกแค่2ฝักสุดท้ายก็ยังถือว่าโชคยังเข้าข้างอยู่บ้างนะครับไม่เลวร้ายจนเกินไปเพราะอากาศเริ่มร้อนแล้วเป็นเพราะฝนด้วยครับช่วงนี้มาช่วยตกมาครั้ง2ครั้งก็อากาศก็สดชื่นขึ้นนิดหน่อยทำให้เจ้าก้านส้มด่างต้นยักษ์ของเราต้นแม่พันธุ์ของเราต้นนี้ติดฝักครับติดเมล็ดเรียบร้อยแล้วฝักนิ่มนะครับนี่นะครับถ้าให้ดูอีกทีเมล็ดนี้ถ้าจับดูค่อนข้างจะนิ่มแล้วนะครับเนี่ยนิ่มเราจะเก็บฝักไปทำการเพาะนะครับก็โชคดีครับมาแบ่งๆกันชมนะครับเพราะเป็นเมล็ดฝักของการส้มด่างฝักแรกของสวนเหมือนกันนะครับก็ตื่นเต้นกันนิดหน่อยครับสำหรับไม้ที่เรายังไม่เคยขยายพันธุ์แบบชนิดผสมโดยใช้เพศถ้าเรียกตามหลักวิชาการก็การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เพศคือเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียมาผสมกันผมลืมดูไปว่าตัวนี้เราใช้เดี๋ยวดูแท็กนะครับว่าเราผสมตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ใช้เผื่อจะมีตัวผู้ของดอกอ้อหงสัยฝักนี้จะมีหลายตัวเลยครับที่ใช้ดอกเกสรตัวผู้มาผสมนี่ครับน่าจะได้เกสรตัวผู้ของเจ้าเทนนูไปด้วยครับเพราะเราผสมแต่วันที่19เดือน12ถ้าติดแท็กแบบนี้ครับเวลาดอกเข้าบานนะครับผมจะใช้เกสรตัวผู้ที่บานภายในคืนเดียวกันผสมนะครับก็ตัวนี้ก็จะได้เกสรตัวผู้ผสมของเทนนูนะครับผสมไปด้วยตอนที่19เดือน12มี3แท็กแสดงว่าได้3ตัวผู้3ตัวเลยเดี๋ยวดูอีกตัวนึงคือแท็กนะมีเกสรมีดอกตัวผู้ของเจ้าก้านส้มดอกที่4ที่5ด้วยนะครับก็ที่เราเก็บไว้ในตู้เย็นก็จะมาผสมด้วยนี่ครับนี่เพราะการผสมอันนี้เราไม่สามารถจะรู้ได้เลยครับว่าเกสรตัวผู้เขาจะทำงานตัวไหนจะทำงานบ้างถ้ามีโอกาสก็ใส่เต็มที่เลยครับ
ทุกเกสรที่เรามีอยู่เพื่อจะให้เกสรตัวเมียเขาติดนะครับสังเกตว่าอันนี้เมื่อกี้19นะครับวันนี้เรา22เราก็ใส่ได้อีกใส่กับทุกวันเลยวันนี้21นะครับเราผสมก็ตั้งแต่วันที่19นะครับดูแท็กนะครับ19 1วันเพราะเกสรตัวเมียเนี่ยมันจะบานอยู่ประมาณ3วัน21นะครับแล้วก็22ฝักนี้เราใช้ตัวผู้ผสมประมาณ3วันนะครับถึงจะติดเป็นจุดนี้โอกาสที่จะหาเกสรตัวผู้มาผสมไม้เรานี่ค่อนข้างจะเยอะแล้วค่อนข้างจะน้อยมากนะครับเพราะว่าบ้านเรานี่อากาศค่อนข้างจะร้อนไม่เหมือนกับทางอเมริกาใต้ซึ่งอากาศเย็นและความชื้นสัมพัทธ์สูงเกสรตัวผู้เขามีเยอะก็ไม้ก็สามารถจะติดดอกออกผลเยอะแต่บ้านเรานี่เกสรตัวผู้ไม่ค่อยมีครับมีแต่เกสรตัวเมียซะส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของทางสวนหัสดำนะครับได้ผสมเกสรของเจ้าการส้มด่างติดฝักเป็นฝักแรกของสวนเลยครับก็ท่านที่ติดตามชมมาก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวยังไงความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวก็จะถ่ายคลิปวิดีโอมาให้ชมเป็นระยะแล้วกันนะครับว่าจะติดยังไงมีฝักยังไงต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ